สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่23กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดพ่อฐานะครับครบ44ขวบแล้วเย้44แล้วเลขสวยนะวันนี้สวยเลยชี้นำอีกแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็มาใส่บาตรกันนะครับทุกวันเกิดของพวกเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาใส่บาตรกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดพุทธบูชานะครับใกล้บ้านเรานะครับวันนี้แม่เดือนก็ทำกับข้าวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่บาตรเช้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มาตามดูกันนะครับว่าวันเกิดของพ่อฐาปีนี้นะจะสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็บรรดาลูกๆแม่ๆเขาซื้ออะไรให้พ่อบ้างนอนไม่หลับเลยได้แน่นอนนอนไม่หลับเลยแม่ตื่นเต้นเมื่อคืนตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมฝันว่าตื่นทั้งคืนฝันว่าตื่นทั้งคืนเองไม่น่าใช่ฝันน่าจะเป็นเรื่องจริงน้องฟิวได้ข่าวว่าซื้ออะไรพ่อนะซื้ออะไรดีซื้ออะไรนะนี่คิดไม่ออกเลยซื้ออะไรนะอะไรนะอยากได้อะไรอยากได้ทุกอย่างเลยงั้นฟิวห่อตัวเองใส่ของขวัญเขาอยากได้ทุกอย่างโอ้นี่เรามีทุกอย่างในตัวรองเท้าเองเสื้อโอเคงั้นเดี๋ยวมาใส่บาตรกันเช้านี้นะครับแล้วก็ใครที่อวยพรพ่อฐานะครับก็ขอให้มีความสุขสมหวังนะครับเช่นกันนะครับผมค่ะสวัสดีเด้อครับนิมนต์ป.อะไรแล้วลูกป.6ค่ะป.6ดีดีปีหน้าขึ้นป.5แล้วนะป.1นะหยอกหยอกค่ะโอเคนะครับใส่บาตรไปแล้วนะฮะหนึ่งองค์นะครับองค์ที่สองแล้วนะครับมายังยังค่ะยังเดี๋ยวรออีกองค์นึงนะครับค่ะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วใช่หกโมงเจ็ดนาทีนะคือถ้ารอแถวบ้านเนี่ยผมเข้ามานี่เกือบเจ็ดโมงหกโมงกว่านะสององค์เลยแม่ไปดูโอเคไวนะพี่ฟิล์มนะถ้ารอแถวบ้านเรานี่คือนานมากนะกว่าจะมาใช่ครับแต่พอไปอีกวันนึงก็กลางกลางกลางโอเครู้แล้ววันหลังมาใส่บาตรที่นี่ดีกว่านะครับบิณฑบาตเช้ามากนะครับใช่มีพายเยอะด้วยครับผมตื่นเต้นนะอยากออกเค้กแล้วใช่นี่เพิ่ง6โมงว่าจะวางไปเย็นไม่ได้ออกก่อนไปโรงเรียนได้ไหมอ่ะเออใจร้อนไงเดี๋ยววันนี้ฟิวต้องเรียนด้วยนะหรอเค้กซื้อยังเนี่ยเค้กซื้อยังยังอะไรซื้อเค้กแม่ไปมาแล้วมาเย็นทางไหนวันนี้นะครับก็ใส่บาตรไปเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด4องค์นะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีอ่ะแม่ตื่นเช้ามาได้ใส่บาตรทำบุญแต่เช้าเลยนะครับค่ะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะรวบรัดตัดตอนเลยละกันนะครับเดี๋ยวไปตามต่ออีกทีนึงนะช่วงเย็นนะครับที่แบบเป่าเค้กไงแล้วได้ของขวัญไงเดี๋ยวเราจะมีตามไปซื้อของขวัญให้พ่อด้วยใช่อะไรนะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของขวัญให้พ่อด้วยยังไม่ได้ซื้อให้ให้เหรอยังไม่ถามสักหน่อยอยากได้อะไรไม่ถามแล้วแต่คนให้อยากได้ทุกอย่างเราก็เลือกมาให้แล้วกันนะใช่ได้โอเคโอเคครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ